แต่ปัญหาใหญ่คือคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกสวนะถ้าไม่ได้เข้าไปเป็นถ้าเข้าไม่ได้เข้าไปสมัครไม่ได้เลือกนะเออคือคุณสิทธิของการเป็นพลเมืองไทยตอนเนี้ยคุณต้องจ่ายเงินนะคุณถึงจะมีสิทธิ์เลือกสวแล้วก็จ่ายไม่ได้ด้วยนะสมมติผมเนี้ยถ้าผมอยากจะเข้าไปเลือกผมเข้าไปปุ๊บนี่ผมออกจากราชการเลยนะทันทีนะผมก็ไม่มีสิทธินะลาก่อนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ผมต้องออกเลยโอ้โหแล้วผมยังเป็นหนี้อยู่ตั้งเท่าไหร่อ่ะที่ผมไปเรียนอ่ะอือก็ออกป่ะซึ่งกับหลังจากนั้นผมจะต้องมาสมัครเข้ามาเป็นข้าราชการใหม่อีกอ่ะคือไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะไปทำได้นะมันไม่ใช่เรื่องของคนอายุ40เว้ยมันเป็นเรื่องของคนอายุ60อือผมว่าคนอายุ60กว่าแล้วคุณไม่มีอะไรจะเสียไงอย่างผมเป็นราชการอยู่ผมออกไม่ได้ไม่มีทุกคนแม่งติดสัญญาหมดอ่ะคุณจะไปเอาอาจารย์มหาลัยไหนออกไปอ่ะคนก็ต้องคนที่เกษียณแล้ว65 60อย่างเงี้ยมันเป็นเกมฮอน60เค้าชมรมคนสูงอายุกันไปอ่ะก็เฉพาะข้าราชการที่ถือเป็นอิสระที่ถือก็ไปลงดิแล้วผมลงผมก็ให้ใครชมไปสมัครได้นะรายการ1เดือนน่ะ2เดือนน่ะพี่ถือก็ไม่มีกินไงหาเสียงไม่ได้โพสต์ Facebook ไม่ได้อีกโหพี่ถือไม่โพสต์ Facebook นี่ตายหายนะพี่ถือแบบมันไม่ได้ห้ามนะข้อห้ามมันไม่มีแต่ว่ามันตีความได้ว่าเท่ากับเราหาเสียงใช่ป่ะใช่ถ้าพี่ถึงไม่ได้โพสต์ Facebook นี่พี่ถึงหนักเลยอ่ะผมว่าพี่ถึงทรงแดงแน่นอนใช่ไหมคือมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายหรอก